สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการย้ายของดาวพฤหัสบดีค่ะสำหรับการทำนายเราก็จะใช้การทำนายแบบโหราศาสตร์ไทยค่ะก็จะใช้การผูกดวงลัคนาเป็นหลักในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีตุลค่ะการย้ายของดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีตุลบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะชาวลัคนาราศีตุลคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนภพสหัชชะและก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนภพอริอีกด้วยค่ะในวันที่19เมษายนปี2566ดาวพฤหัสก็จะโคจรย้ายจากภพอริยกเข้าสู่เรือนภพปัตตนิค่ะก็เรียกได้ว่าต่อจากนี้ไปอีก1ปีโดยประมาณก็จะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลค่ะซึ่งจะดีมากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาเดิมของคุณด้วยค่ะก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีตุลคุณมีดาวมฤตยูซึ่งสถิตอยู่ที่ภพปัตตนิค่ะแล้วก็เล็งมายังเรือนลัคนาของตัวคุณตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาคุณจะมีปัญหาในเรื่องของความรักคนรักคู่ครองถ้าใครที่ไม่ใช่เนื้อคู่กันจริงๆก็อาจจะมีเหตุให้ต้องเลิกลาหรือแยกทางกันไปค่ะหรือบางคนก็มีปัญหากับคนรักมีปัญหากับคู่ครองคนรักหรือแฟนมาโดยตลอดค่ะรวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นการทำงานแบบมีหุ้นส่วนหรือการทำงานร่วมกับเพศตรงข้ามก็มักจะมีปัญหาไม่ลงรอยกันมาโดยตลอดค่ะแล้วก็เป็นปัญหาที่ส่งผลถึงคุณโดยตรงเพราะว่าดาวมฤตยูได้เล็งมายังเรือนลัคนาของตัวคุณค่ะและตั้งแต่วันที่8มีนาคมปี2566เป็นต้นไปดาวมฤตยูได้โคจรออกจากเรือนภพปัตตนิยกเข้าสู่เรือนภพมรณะค่ะชาวลัคนาราศีตุลคุณจะมีความรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นค่ะปัญหาในเรื่องของความรักใครที่ไม่ใช่เนื้อคู่กันจริงๆก็มีเกณฑ์ที่จะเลิกลากันไปค่ะส่วนใครที่ยังคบกันอยู่ยังอดทนอยู่กันมาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะหรือถึงช่วงปลายเดือนเมษายนค่ะก็มีเกณฑ์ที่จะปรับความเข้าใจกันได้และคนรักก็จะกลับมาช่วยเหลือกลับมาช่วยสนับสนุนคุณดีค่ะเพราะในช่วงวันที่19เมษายนปี2566ดาวพฤหัสบดีก็จะโคจรยกเข้าเรือนภพปัตตนิชาวลัคนาราศีตุลคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความเข้าใจกับคู่ครองคนรักและดวงความรักก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับใครที่ได้เลิกลากันไปคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอเนื้อคู่หรือได้แฟนใหม่เข้ามาค่ะซึ่งแฟนใหม่ก็จะเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีและดาวพฤหัสบดีเองก็ยังเล็งมาที่เรือนลัคนาของตัวคุณอีกด้วยค่ะคุณก็จะมีบุตรบริวารมีลูกน้องเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีค่ะบุตรบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าก็จะนำโชคนำลาภมาให้ค่ะอีกทั้งดาวพฤหัสบดีที่มาสถิตอยู่ก็ยังได้ตำแหน่งราชาโชคอีกด้วยค่ะซึ่งในรอบ12ปีจะมี1ครั้งค่ะสำหรับใครที่จะได้โชคใหญ่มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่ที่พื้นดวงชะตาเดิมของคุณอีกด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าคุณจะมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีโชคลาภทางการเงินดีค่ะใครที่เคยมีปัญหาภาระหนี้สินคุณก็มีเกณฑ์ที่จะปลดหนี้ปลดสินได้ค่ะในตลอดช่วงระยะเวลา1ปีนี้ค่ะดาวพฤหัสนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนภพอริแล้วดาวพฤหัสก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนภพสหัชชะอีกด้วยค่ะสหัชชะก็หมายถึงเพื่อนคนใกล้ชิดการสมาคมการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมให้เป็นที่รู้จักก็จะเป็นผลดีค่ะอาจจะมีเกณฑ์การได้เดินทางระยะใกล้รวมไปถึงการทำตัวเองให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ค่ะคุณก็จะได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคมค่ะเป็นที่ยอมรับของผู้คนเพราะดาวพระราหูเองโคจรมาสถิตร่วมเรือนกับดาวพฤหัสบดี5กับ8
ย่อมส่งผลดีค่ะคุณจะมีปัญญาในการฉลาดพลิกแพงกลยุทธ์การออกไปให้เป็นที่รู้จักของสังคมโดยเฉพาะโลกออนไลน์ค่ะเพราะลักษณะของดาวพระราหูก็เปรียบเสมือนเงาค่ะการงานก็คือสื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆอีกทั้งดาวพระราหูเองก็ยังได้ตำแหน่งเทวีโชคค่ะก็จะนำมาซึ่งโชคลาภให้เกิดลาภเกิดผลแก่ตัวคุณค่ะโชคดีแบบนี้แต่ก็ยังมีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าดาวพระราหูเองเป็นดาวเจ้าเรือนภพปุตตะค่ะอีกทั้งคุณยังมีดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพพันธุโคจรมาสถิตอยู่ที่ภพปุตตะดาวเสาร์เล็งมาที่ภพลาภะและยังตีโกนถึงลัคนาค่ะโชคลาภทางการเงินที่ได้มาอาจจะต้องมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรบริวารและลูกน้องเช่นกันค่ะรวมไปถึงคนที่มีอายุน้อยกว่าอีกด้วยก็อาจจะมีเรื่องปัญหาทางบ้านเช่นต้องดูแลคนในบ้านคนในปกครองของคุณก็อาจจะมีเรื่องให้คุณต้องหนักอกหนักใจพอสมควรค่ะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนภพปุตตะก็ยังเล็งมายังเรือนลัคนาของตัวคุณซึ่งเป็นเกณฑ์พินทุบาทก็มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องของบุตรบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าจะทำเรื่องให้คุณต้องหนักอกหนักใจไม่น้อยค่ะในเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าคุณจะมีโชคลาภเข้ามาแต่คุณก็ยังมีดาวมฤตยูสถิตอยู่ที่ภพมรณะแล้วก็เล็งมายังเรือนการเงินของคุณค่ะจะส่งผลให้คุณมีรายจ่ายที่ไม่แน่นอนถึงอย่างไรก็ควรที่จะวางแผนในเรื่องของการเงินดีๆค่ะก็ถือว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลนะคะก็เริ่มที่จะเปิดแล้วค่ะดวงชะตาฟ้าเปิดให้คุณได้พบเจอสิ่งดีๆเริ่มมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วเราก็ไม่ควรที่จะประมาทค่ะหรือหลงระเริงโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะก็ควรที่จะวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายดีๆค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีตุลค่ะ